ความสนุกของการติดตามฟุตบอลก็คือเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ที่การลุ้นแชมป์เนี่ยมันเข้มข้นและสูสีกันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลมาจนถึงระหว่างกลางซีซั่นมีบุคคลระดับมืออาชีพในวงการฟุตบอลมากมายของต่างประเทศที่สวมบทกูรูออกมาฟันธงบทสรุปของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ตัวแทนฟุตบอลวันนี้ขอเสนอย้อนคำทำนายบทสรุปพรีเมียร์ลีก 2023-2024 จากคนดังใครน่าจะปังใครน่าจะมั่วก่อนที่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นนะครับถือเป็นธรรมเนียมที่บรรดากูรูของสื่อยักษ์ใหญ่จะออกมาวิเคราะห์วิจารณ์และทำนายว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ของต่างประเทศเนี่ยมักจะเป็นอดีตนักฟุตบอลที่เคยเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษมาก่อนเริ่มกันที่แกรี่เนวิลล์กับเจมี่คาร์ลาเกอร์ครับ2อดีตตำนานกองหลังซึ่งสมัยแกเป็นนักเตะเนี่ยต่างเป็นผู้เล่นจาก2ทีมคู่อริอย่างแมนยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ครับกลายเป็นกูรูชื่อดังของ Sky Sport ซึ่งเราจะได้เห็นบทวิเคราะห์จากเขาเป็นประจำทุกสัปดาห์มาหลายปีแล้วในส่วนของการฟันธงนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์เนี่ยแกรี่เนวิลล์พูดเอาไว้ในตอนช่วงก่อนเปิดซีซั่นว่าอาร์เซนอลคือทีมที่น่าจะเบียดแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ใกล้เคียงที่สุดจากการที่เสริมทัพได้น่าสนใจคว้านักเตะใหม่เข้ามา3คนคือไคฮาวเวิร์ดยูเลียนทิมเบอร์และดีแคนไลก่อนที่นายประตูอย่างดาวิดลาย่าจะย้ายเข้ามาเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดตลาดซัมเมอร์เนวิลผู้พี่วิเคราะห์ผ่านรายการ The Overlap นะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี2023ว่าผมไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วเพื่อลดช่องว่างพวกเขาโชว์ความตั้งใจที่แท้จริงด้วยการเซ็นสัญญาผู้เล่นและด้วยนักเตะใหม่3คนที่พวกเขาเซ็นจะทำให้พวกเขาดียิ่งขึ้นผมมองไปที่ทีมอื่นแล้วก็คิดว่าใครอีกล่ะที่จะดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วเชลซีจะต้องดีขึ้นแน่ด้วยแหละด้วยผู้จัดการทีมใหม่และพวกเขาคงแย่กว่าเดิมไม่ได้แล้วและผมไม่ได้มองว่าลิเวอร์พูลจะท้าชิงแชมป์ลีกได้และผมก็ไม่ได้มองที่แมนยูไนเต็ดด้วยซึ่งถ้าตัดภาพมาในตอนนี้นะครับก็ถือว่าวิเคราะห์ของแกรี่เนวิลล์เนี่ยมีทั้งส่วนแม่นและไม่แม่นส่วนที่แม่นยำก็คือทีมเก่าของเขาอย่างแมนยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมที่ดีพอจะยกระดับมาลุ้นแชมป์ได้เลยจริงๆแม้ฤดูกาลที่แล้วเอริกเทนฮากจะพาทีมจบอันดับที่3ในลีกแต่ในซีซั่นนี้ผลงานกลับมาย่ำแย่มาตั้งแต่ในช่วงออกสตาร์ทและแม้แต่โอกาสลุ้นติดท็อปโฟก็แทบไม่เหลือเลยครับอีกเรื่องครับที่แกรี่วิเคราะห์ไว้ถูกต้องก็คืออาร์เซนอลเนี่ยสามารถยืนระยะเบียดลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ได้อย่างสูสีโดยนักเตะใหม่ที่ย้ายมาทั้งไคฮาวเวิร์ดและดีแคนไลก็ช่วยยกระดับทีมปืนใหญ่ได้มากขึ้นจริงๆซึ่งถึงแม้นะตอนนี้ครับอาร์เซนอลอาจจะไม่ใช่จ่าฝูงอีกแล้วแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสเบียดกับทีมเรือใบสีฟ้าได้อยู่และความมุ่งมั่นลุ้นแชมป์ช่วงโค้งสุดท้ายก็ยังไม่จบลงซะทีเดียวแต่ส่วนที่แกรี่เนวิลล์นะครับอาจจะวิเคราะห์ผิดพลาดไปนะครับนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยเขามองข้ามลิเวอร์พูลไปเลยว่าไม่มีทางลุ้นแชมป์ได้แน่แต่ในซีซั่นนี้ทีมหงแดงเนี่ยทำผลงานได้ดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแม้ช่วงหลังจะฟอร์มแผ่วไปบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถกาชื่อพวกเขาออกจากสารระบบลุ้นแชมป์ได้อยู่ดีทางเจมี่คาร์ลาเกอร์นะครับก็วิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนฤดูกาลจะเปิดนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าจะมีอะไรทำให้ทีมเรือใบสีฟ้าเนี่ยทำผลงานดรอปลงก็คือการต้องไปโฟกัสกับรายการอื่นๆและชี้ว่าทีมของเป๊ปกูเดียล่าเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้านักเตะคนสำคัญนั้นบาดเจ็บยาวๆเนื่องจากขุมกำลังเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่อย่างที่หลายคนคิดคาร์ลาเกอร์วิเคราะห์ว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดซิตี้ได้นะครับก็คือพวกเขาต้องมีส่วนร่วมกับเรื่องอื่นๆพวกเขาต้องออกไปเตะสโมสรโลกซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบคุณอาจจะกลับมาแล้วมีช่วง2นัดที่คะแนนคุณตามหลังทีมอื่นมันยังมีเรื่องที่พูดกันอีกว่าแมนซิตี้มีขุมกำลังที่ใหญ่ผมว่าไม่ใช่นะพวกเขาไม่เคยมีขุมกำลังขนาดใหญ่พวกเขามีนักเตะท็อปคลาสแค่15-16คนเท่านั้นแต่พวกเขาต้องมีดาวรุ่งสัก 2-3 คนบนมานั่งสำรองเสมอซึ่งถ้าพวกเขาโชคร้ายมีปัญหานักเตะบาดเจ็บแล้วหนึ่งในนักเตะที่สำคัญเกิดหายหน้าไปพวกเขาจะรับมือกับมันยังไงผมคิดว่าอาร์เซนอลดูแข็งขึ้นส่วนลิเวอร์พูลและเชลซีก็ดูแข็งแกร่งขึ้นด้วยแต่นั่นคือเป๊ปกูเดียล่าเขาตั้งมาตรฐานไว้สูงและทีมของเขาจะไม่เคยทำได้ต่ำกว่า90แต้มผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่ใหญ่มากสำหรับทุกคนการวิเคราะห์ของคาร์ลาเกอร์นะครับก็ถือว่าเขาพูดเป็นแบบกลางๆนะครับไม่ได้ออกตัวแรงมากตามหน้าสื่อแล้วเนี่ยแมนซิตี้คือทีมที่ดีที่สุดจริงๆส่วนอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีเนี่ยก็ดูจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วแม้เชลซีอาจจะยังห่างไกลกับการลุ้นแชมป์แต่ก็ถือว่ามาริซิโอ โปเชติโน่ทำผลงานทีมได้ดีกว่าตอนที่เกรแฮมพอตเตอร์ยังเป็นกุนซือแน่นอนแมนเชสเตอร์ซิตี้มีช่วงที่ตามหลังทีมหัวตารางจริงๆครับอย่างที่คาร์ลาเกอร์บอกตอนที่กลับมาจากเตะรายการ FIFA Cup World Cup แต่สุดท้ายก็ค่อยๆเก็บแต้มไล่แซงทีมอื่นจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นจ่าฝูงได้แต่ว่าทีมเรือใบสีฟ้านะครับทำได้ดีกว่าที่คาร์ลาเกอร์วิเคราะห์ไว้ในประเด็นที่ว่าถ้าหากนักเตะตัวหลักบาดเจ็บยาวๆพวกเขาอาจจะเป๋ไปได้โดยในซีซั่นนี้นะครับมีช่วงที่แข้งหลักทั้งเควินเดบอยกับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเคยเจ็บยาวแต่มาตรฐานของเขาก็แทบจะไม่ตกลงไปเลยถ้าหากว่าแกรี่เนวิลล์กับเจมี่คาร์ลาเกอร์นะครับคืออดีต2กองหลังที่กลายเป็นกูรูคนดังของวงการนะครับทางด้านอดีต2กองหน้าทีมชาติอังกฤษทั้งแกรี่ลินิเกอร์และอลันเชลเลอร์ก็เคยคาดเดาสถานการณ์ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไว้ตอนเปิดซีซั่นเช่นกันเริ่มกันที่ลินิเกอร์นะครับเขาฟันธงแหวกแนวว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยชี้ว่าทีมของมิเกลอาร์เตต้ามีทรงจะคว้าแชมป์ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ขุมกำลังยังไม่พร้อมเต็มที่แต่ในซีซั่นนี้เขาเชื่อว่าทีมปืนใหญ่มีความพร้อมมากขึ้นอดีตดาวยิงเจ้าของฉายามิสเตอร์ไนท์สกายนะครับบอกว่าผมคิดว่าเดคแคนไลท์จะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับยูเลียนทิมเบอร์ผมว่าพวกเขาโชคร้ายนิดหน่อยในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วการเสียกองหลังอย่างวิลเลียมชาลิบาที่บาดเจ็บมีผลมากสำหรับพวกเขามั
ันยากที่จะฟันธงตรงข้ามแมนซิตี้และผมก็เคยทำมา 2-3 ปีแล้วแต่ผมคิดว่าอาร์เซนอลกำลังไปถูกทางผมอาจจะฟันธงผิดก็ได้มันค่อนข้างเป็นการเสี่ยงโชคพอสมควรการทำนายของลินิเกอร์ตอนก่อนเปิดซีซั่นนะครับถือว่ายังมีโอกาสถูกครับเพราะอาร์เซนอลตามหลังแมนซิตี้อยู่แค่2แต้มโดยเหลือโปรแกรมแข่งอีก6นัดแม้มันจะดูเป็นเรื่องยากครับที่ทีมของเป๊ปกูเรียล่าจะพลาดให้อีกในช่วงต่อจากนี้และก็เป็นเรื่องยากเช่นกันครับที่อาร์เซนอลจะชนะรวดทุกนัดไปอย่างน้อยพลพรรคเดอกันเนอร์ก็ยังรักษามาตรฐานการเป็นทีมรุ่นแชมป์ได้อีก1ฤดูกาลส่วนตำนานเจ้าของสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างอลันเชลเลอร์นะครับได้มองว่าแมนซิตี้น่าจะป้องกันแชมป์ได้โดยมีอาร์เซนอลครับที่จะเบียดลุ้นแชมป์กันแบบสูสีตลอดทางหลังจากทุ่มเงินมหาศาลตอนซัมเมอร์เพื่อยกระดับทีมและจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าฮอตช็อตก็ยังวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดครับอีกหนึ่งอดีตแข้งดังครับที่ฟันธงอันดับของแต่ละทีมไว้ก่อนพรีเมียร์ลีกจะเปิดฤดูกาลครับนั่นก็คือไมเคิลโอเว่นซึ่งในอดีตเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเจิมทีมไหนทีมนั้นจะเดือดร้อนโอเว่นนะครับเคยฟันธงไว้ว่าทีมเก่าของเขาอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2019และปี2022แถมยังฟันธงได้ว่าทีมหงแดงจะเอาชนะเรอัลมาดริดในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อ2ปีก่อนได้แต่สุดท้ายเขาก็ฟันธงพลาดไปทั้งหมดครับเพราะลิเวอร์พูลได้แค่รองแชมป์ทั้ง3รายการนั้นอย่างไรก็ตามครับก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเปิดฉากครับโอเว่นฟันธงไว้ว่าทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลจะได้อันดับ2ลิเวอร์พูลจะคว้าอันดับที่3และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นอันดับที่4เขาฟันธงว่าท็อตแนมสเปอร์จะยังเป็นแค่ทีมกลางตารางต่ออีก1ซีซั่นส่วน3ทีมนะครับที่จะตกชั้นได้แก่ลูตันทาวน์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและวูลแฮมป์ตันวันเดอร์เรื่องที่โอเว่นเจอไว้แล้วนะครับแล้วผิดเห็นก่อนเลยครับคือการที่แมนยูไนเต็ดจะติดท็อป4เพราะในฤดูกาลนี้ทีมปีศาจแดงของอีริกเทนฮากทำผลงานย่ำแย่มากๆมาตลอดทั้งซีซั่นและตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีหวังจบฤดูกาลได้สูงกว่าอันดับที่6แล้วขณะที่การฟันธงว่าวูลแฮมป์ตันจะต้องตกชั้นก็ถือว่าผิดจากที่เขาคาดการไว้อย่างแรงครับเพราะทีมหมาป่าประคองตัวอยู่กลางตารางได้แบบสบายๆและตอนนี้การันตีว่าจะไม่ต้องตกชั้นลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็มารอดูนะครับว่าการฟันธงว่าแมนซิตี้จะเป็นแชมป์จะมีเรื่องอาถรรพ์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะถึงแม้ประวัติการเจิมของโอเว่นมักจะของแรงแต่สถานการณ์เมื่อเข้าสู่6นัดสุดท้ายของทีมเรือใบสีฟ้ามีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดจริงๆสำหรับกูรูที่มีแนวโน้มจะทำนายอันดับ1-4ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้อย่างแม่นยำเป๊ะๆที่สุดนะครับนั่นก็คือสตีเฟนวอร์น็อกอดีตแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลเพราะเขาฟันธงไว้กับ BBC ก่อนเปิดฤดูกาลเอาไว้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นแชมป์อาร์เซนอลจะเป็นรองแชมป์ลิเวอร์พูลจะคว้าอันดับ3และแอสตันวิลล่าจะคว้าอันดับ4ซึ่งถือว่าตรงกับตารางคะแนนหลังจบเกมที่32ของฤดูกาลแบบเป๊ะเวอร์เลยทีเดียววอร์น็อกครับถือเป็นอดีตนักเตะที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียงคนเดียวครับที่ฟันธงเอาไว้ว่าแอสตันวิลล่าจะติดท็อป4ในฤดูกาลนี้โดยเขาให้สัมภาษณ์ในการวิเคราะห์ก่อนเปิดซีซั่นเอาไว้อย่างน่าสนใจครับผมไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามรายการซัมเมอร์ซีรีส์รายการที่ทีมในพรีเมียร์ลีกไปอุ่นเครื่องในปีซีซั่นและผมโชคดีพอที่ได้ลงไปจับตาดูการซ้อมของวิลล่าและพูดคุยกับอูนายเอมิลี่เมื่อคุณได้เห็นว่าเขาเป็นคนยังไงและทำงานยังไงมันน่าประทับใจมากเมื่อได้มองดูพวกเขาและฟอร์มของทีมภายใต้การคุมทีมของเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมคิดว่าพวกเขาจะสอดแทรกมาติดท็อป4ได้โดยฤดูกาลนี้นะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยก่อกลุ่มลุ้นโควต้าแชมเปี้ยนลีกอย่างเต็มตัวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและจนถึงตอนนี้ทีมสิงห์พังงาของอูนายเอมิลี่ก็ยังไม่เคยแพ้2นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้โดยตอนนี้ครับวิลล่าอาจจะเป็นทีมเดียวใน7อันดับแรกครับที่แข่งไปแล้ว33นัดแต่ก็รั้งอันดับที่4โดยนำห่างทีมอันดับ5อย่างท็อตแนมสเปอร์อยู่3แต้มครับหลังจากนัดล่าสุดสามารถบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลได้ถึงเอมิเรตส์สเตเดียม2-0ซึ่งถ้าหากว่าวอร์น็อกฟันธงได้ถูกเป๊ะเนี่ยจะถือว่าเป็นการแก้ตัวจากที่หน้าแตกเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยย้อนไปก่อนเปิดซีซั่น 2022-23 ครับเขาฟันธงไว้ว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ส่วนท็อตแนมสเปอร์จะคว้าอันดับ3แต่กลายเป็นว่าทั้งหงแดงและไก่เดทองไม่ติดท็อป4ฤดูกาลที่แล้วกันทั้งคู่เลยอีกหนึ่งเซเลบครับที่เคยออกมาแสดงทัศนะการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปเมื่อไม่นานนี้ครับก็คืออดีตกุนซือคนดังอย่างโจเซ่มูรินโญ่ซึ่งเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซีมาแล้ว3สมัยและเคยคุมทีมในอังกฤษทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมสเปอร์โค้ชชาวโปรตุเกสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังว่างงานนะครับหลังจากโดโลมาไล่ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาเคยฟันธงไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเลยนะครับว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเพียง2ทีมเท่านั้นส่วนอาร์เซนอลไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์แน่นอนในมุมมองของเขาครับมูรินโญ่บอกไว้ว่าผมขอบอกว่าแมนซิตี้มีโอกาส 51% และลิเวอร์พูลมีโอกาส 49% จากนั้นพอเขาถูกถามว่าแล้วอาร์เซนอลมีโอกาสหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าไม่มีทางซึ่งสถานการณ์บนตารางคะแนนตอนนี้ครับถือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสเป็นแชมป์มากที่สุดอย่างที่มูรินโญ่คาดการไว้เพราะนำจ่าฝูงโดยทิ้งห่างทีมอื่น2แต้มโดยเหลือโปรแกรมอีกแค่6นัดซึ่งลิเวอร์พูลเองก็ยังมีโอกาสเป็นแชมป์ได้แต่ก็น่าสนใจนะครับว่าอาร์เซนอลจะสามารถลบคำครหาของนามูได้หรือเปล่าเพราะจนถึงตอนนี้ทีมปืนใหญ่ก็ยังมีลุ้นอยู่และตามหลังแมนซิตี้แค่2คะแนนเท่านั้นอันที่จริงครับยังมีคนดังอีกนับไม่ถ้วนครับในวงการฟุตบอลเนี่ยที่เคยฟันธงเอาไว้ว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นของใครซึ่งส่วนใหญ่ก็มองตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะป้องกันแชมป์และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเนื่องจากพวกเขาเป็นแชมป์มา3สมัยติดต่อกันแล้วคุณล่ะครับจำได้หรือเปล่านะครับว่าก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยคุณคิดว่าโอกาสลุ้นแชมป์ของแต่ละทีมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถึงตรงนี้มันตรงกับที่คุณทำนายหรือว่าผิดไปจากที่คาดการณ์กันมากแค่ไหนอีกแค่1เดือนเศษ
ศสเราจะได้รู้กันแล้วว่าทีมไหนที่จะคว้าแชมป์ทีมไหนที่จะติดท็อป4และทีมที่จะตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกซีซั่น 2023-2024 จะเป็นทีมไหนถึงตอนนั้นเราจะได้รู้พร้อมๆกันนะครับว่าใครจะแม่นและใครจะมั่วกันแน่ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ